ซ้อมเกือบเสร็จแล้วเนาะชายล่าสวัสดีครับเมื่อกี้เตะเป้ากี่ยกอะ8ยกครับ8 9ยกเนี่ย8 9ยก8 9ยกแบบนี้มากี่วันแล้วเป็นเดือนได้ครับเป็นเดือนเหรอไม่ใช่กี่วันนะเป็นเดือนนะก็พบว่าผมซ้อมมาที่นี่ก็เดือนกว่าเพราะว่าเดือนกว่าคือ2เดือนแล้วเพราะว่าพักไปนานด้วยครับไม่ได้ต่อยนานด้วยอย่างเงี้ยก็เลยต้องซ้อมเยอะหน่อยพักไปนานเดี๋ยวอื่นก็ซ้อมนานหน่อยเนาะนะครับมีใครเทรนให้บ้างเมื่อกี้ที่จับเป้าให้ก็มีอาจารย์หวังแล้วก็อาจารย์สอนอะไรบ้างอาจารย์สอนอะไรบ้างอาจารย์หวังนี่เน้นกำลังครับแล้วก็อาจารย์อะไรอาจารย์ชันวิทย์อาจารย์เองครับอาจารย์เอสอนอะไรอาจารย์เอสอนหมัดครับแกเก่งหมัดแล้วก็อาจารย์ชันวิทย์นี่สอนเทคนิคหลายอย่างมีใครอีกมีอาจารย์ทุกคนครับอย่างอาจารย์พี่แสนชัยกำชับอะไรพวกเมื่อกี้ก็มีกำชับลูกวงในแล้วก็การเคลื่อนไหวครับไฟแรกที่เจอกันมาเราดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็เขาเก่งครับเก่งได้ชกได้2รูปแบบแล้วก็จะดูกันที่บนเวทีครับเพราะว่าใครจังหวะใครจะดีกว่ากันวันนั้นครับวันนั้นยก1 2 3เราเป็นรองถูกมั้ยใช่ครับเป็นรองเขาเพราะอะไรครับวันนั้นน่ะ1 2 3จําได้มั้ยขึ้นมาก็เป็นรองครับขึ้นมาก็เป็นรองเขาแล้วก็เขาได้ใหญ่ด้วยเขาสูงแล้วก็ลูกปะทะเขาอาจจะเห็นชัดกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วเขามาเสียลูกล้มยกสุดท้ายครับผมก็เลยเบียดชนะขาดท้ายอย่างเงี้ยราคาก็เลยมาวันนั้นจากไฟแรกมาถึงไฟนี้อะไรที่มาเก็บมาเป็นประสบการณ์และปรับปรุงแก้ไขกับเขาบ้างครับก็มีหลายอย่างเลยครับเช่นทั้งการชกการแบบยืนระยะมวยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เก่งมานานครับผมก็ดูเขาต่อยผู้เอกผมยังต่อยผู้หนึ่งก็สองแล้วตอนนั้นก็เก่งเขาก็เก่งครับเลยก็ดีใจครับที่ได้มาต่อยเขาได้แล้วก็เคยชนะเขามาครั้งนี้ก็จะย้ำแค้นได้ครับเคยชนะเขามาแล้วประมาณเดือนไหนได้ไหมครับประมาณเดือนไหนไม่ได้ชนะเขามาไม่กุมภาไหมเมษาครับเมษามีนามีนาเมษาเป็นโควิดมีนาโควิดแล้วใช่กุมภาครับการแล้วหลังจากชนะเขามาเจอใครอีกพิสมานครับก็ชนะอุตชัยมาชนะเพชรสมานใช่ครับแล้วก็เป็นโควิดเลยหยุดโควิดเลยใช่ครับใช่ไหมครับก็ถือว่าหยุดไปนานครับพิกัด125มองว่าไงบ้างครับมองว่าพอดีครับผมก็ไอ้ดีแล้วเพราะว่าชกกลางวันด้วยครับไม่ลดเยอะมากครับทำกี่กิโลครับ4โลครับ4โล4โลหน่อยๆแล้วปกติทำกี่โลเวลาชกถ้าเป็นกลางวันกลางวันผมเคยทำเยอะสุดวัน6โล5 6โล4โลก็สบายอ่ะสิครับก็ไม่ตึงมากครับปล่อยเท่าไหร่ครับผม61กับ62ครับเมื่อก่อนต่อยโควิด62ตอนนี้ก็เท่าเดิมแสดงว่าโควิดก็ไม่ได้ขึ้นมาเลยก็ที่แรกมันก็ขึ้น63ตอนนี้มันยืนระยะตัวซ้อมมานานด้วยเข้าสู่สภาวะน้ำหนักปกติใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ผม22ปีครับ22ปีครับซ้ายเมืองเลยครับช่อง7ครั้งสุดท้ายต่อยกับใครต่อยไว้กับพี่วรวุฒิครับนานไหมนานมากครับประมาณ8เดือนประมาณ8เดือนครับผมนั่นครั้งสุดท้ายของช่อง7ครับแล้วช่อง7เนี่ยต่อยทั้งหมดกี่ครั้งครับจำได้ไหมไม่ได้แล้วเยอะใช่ไหมก็เยอะครับครั้งสุดท้ายคือวรวุฒิก็ประมาณ8เดือนครับที่แล้วเป็นไฟก่อนลุนชัยเยอะไหมไอ้ครับเป็นไฟก่อนลุนชัยเยอะไหมที่ว่าต่อยช่อง7หรอต่อยกับรณชัยแล้วก็ไอ้เทพรักษินแล้วก็เนี่ยเขาช่องเจ็ดพลุรณชัยข้างหลังครับนับหลังมานับหลังมาใช่ไหมนับหลังมาก็มีเทพสมานรณชัยเทพรักษินครับพลุช่องเจ็ดครับก็ประมาณ 4-5 ไฟก่อนสุดท้ายครับฝากอะไรกับแฟนหมัดมวยนะครับก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ค่ายพีเคนะผมพอหลักบุญแล้วก็ชาร่าพอหลักบุญด้วยนะครับผมไอ้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยรับชัยชนะในวันที่30สิงหาคมนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับผู้เอกจะเสียที่นี้นะครับพูดพอเนาะแสดงว่าแฟนเยอะปากหวานใช่ปะแสดงว่าแฟนเยอะเป็นคนปากหวานพูดพอเอ้าเดี๋ยวรอติดตามนะครับเลือกยากมากๆครับชอบซ้ายของใครครับซ้ายแน่นๆหรือซ้ายยาวๆสุดท้ายชัยชนะจะเป็นของใครเลยครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพี่โชคดีบอกว่าถ้าไม่จำเป็นห้ามสวนพีเคจริงปะจริงครับเออแล้ววันที่30สิงหาเนี่ยในมุมมองคุณเนี่ยเมื่อกี้จะจบแล้วจบไม่ลงเลยไหมในมุมมองคุณเนี่ย30สิงหาเงินเดือนจะออกที่รณชัยหรือชายล่าต้องชายล่าครับ
30สิงหานะครับเอาเดี๋ยวดูครับว่าเงินเดือนจ่อที่ชายล่าจริงหรือไม่จริงหาคำตอบพร้อมกันนะครับคู่เอกเจ็ดเสียทีนี้ครับขอบคุณครับ